เตี๋ยวเรือปปาจี้ค่ะสาขาตลาดจินดาค่ะถ้าอย่างนั้นขอทราบความในใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำโรงทานของพระสังฆราชในโครงการพระราชดำรินิดนึงค่ะค่ะก็คือปกติก็ทำอยู่แล้วค่ะตรงนี้เป็นคนทำโรงทานอยู่แล้วทีนี้คืออยากจะช่วยเหลือคนที่แบบว่าทุกข์ยากหรือว่าอดอยากอะไรเนี่ยค่ะมันจะได้ด้วยบุญด้วยอะค่ะทำไมถึงเป็นคนชอบทำทานนะคะปกติก็คือทำแล้วเหมือนว่าเราได้สิ่งเราอยากเหมือนว่าเราเคยลำบากแล้วทีนี้เราเห็นคนที่ลำบากกว่าอะไรเงี้ยเราก็อยากทำให้เขาอะค่ะแล้วทำมูลค่าขายนี่มันก็มาหนุนเราด้วยนะคะก็คือว่าแบบคือถึงจะแบบจ่ายเงินไปหรือทำทานไปเราก็คิดว่ามันไม่เปลืองเราหรอคะไม่เปลืองเงินไม่มีความสิ้นเปลืองแล้วก็ค่ะก็เหมือนว่าเราทำแล้วเราก็ได้กลับมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็แต่ตอนนี้คือกิจการก๋วยเตี๋ยวเรือตอนนี้มีสาขากี่สาขาคะตอนนี้มี3ค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงกับช่วงที่เกิดโรคโควิดนี้กับมีผลกระทบอะไรไหมคะก็มีเหมือนกันค่ะแต่ก็คือเหมือนว่าเราได้ลูกค้าอะไรนี้เพิ่มเติมอะค่ะลูกค้าคือเราได้เป็นลูกค้าที่ประจำเราอยู่แล้วที่กลับมาซื้อเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะถามว่ามีผลกระทบไหมมีเหมือนกันค่ะแต่ก็คือมันก็ต้องทำใจพี่ช่วงนี้3คนก็คือต่างช่วยกันนะคะเรารู้สึกเป็นผู้ให้ที่รู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขไหมคะเป็นผู้ให้ภูมิใจค่ะภูมิใจเป็นที่เป็นผู้ให้ก็แต่ก่อนเคยลำบากใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้คือก็จะมุ่งมั่นทำทานทำบุญต่อไปใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ย่อท้อเคยท้อไหมคะไม่เคยค่ะก็ทำช่วงไหนที่ว่ามีโอกาสก็จะทำค่ะพอดีนะคะก็จะทำค่ะงั้นก็เดี๋ยวมาอุดหนุนกันได้นะคะก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาปอปฏีใช่ไหมคะต้องมีปอปฏีคือตลาดจินดานะคะช่วงนี้ก็เปิดทุกวันอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่ามาทานประจำขอบคุณค่ะ